สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้าวผัดกุ้งนะคะนั่งกระทะร้อนแล้วเราก็มาใส่น้ำมันน้ำมันจะเยอะไปหน่อยเราจะตักขึ้นมาใส่น้ำมันจะ2-3 ช้อนก็พอนะคะต้องมันเยอะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ไข่นะคะไข่ค่ะดีไข่ให้ท่านให้สุกก่อนนะคะใส่ดีแล้วเราก็มาใส่กุ้งค่ะขั้นต่อไปแล้วก็จะมาใส่ข้าวนะจะคั่วข้าวให้แห้งๆนะคะไข่เจียวก็ครึ่งช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายก็1 ช้อนชานะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลาอะไรเลยเพราะว่าเราต้องการให้ข้าวมันแห้งนะคะแล้วก็ใส่เกลือก็พอแต่น้ำตาลทรายนะคะถ้าเราใส่พวกรสปรุงรสต่างๆลงไปข้าวมันก็จะไม่แห้งนะข้าวผัดต้องข้าวคั่วแห้งๆข้าวมันก็จะเป็นเม็ดๆนะคะข้าวมันจะไม่แฉะเราก็จะใส่แครอทนะคะThank you.
น้ำมันก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะพอประมาณถ้าใส่เยอะข้าวมันก็จะไม่แห้งเช่นกันมันไปก็ไม่สุขภาพก็ไม่ไหวนะคะทำรับประทานกันเองแล้วเอาอร่อยด้วยสุขภาพก็ต้องดีด้วยนะคะไม่ต้องมันมากอันนี้ก็คือว่ากำลังดีค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกไทยเสร็จแล้วค่ะแล้วเรามาสุดใส่จานนะคะข้าวผัดกุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาจะรับประทานก็บีบมะนาวใส่แล้วก็รับประทานกับพริกน้ำปลานะคะลองทำดูนะคะเป็นอาหารที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ